เชอรี่ไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้เราโพสไปแล้วค่ะแบตเตอรี่ของเธอบอยในความรู้สึกแกบอสคะเกดไม่คิดเลยนะคะว่าเกดจะได้เป็นคนที่ได้รับความรักจากบอสเกดครับตั้งแต่ผมเลิกกับภรรยาไปลูกเกดคือคนที่ทำให้ผมรู้สึกใกล้เคียงกับความรักมากที่สุดอีกครั้งขอบคุณนะคะบอสบอสคะคุณลูกเกดมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะบอสหวังว่าวันนี้คงจะมีข่าวดีมาบอกผมนะเกดเกดก็อยากช่วยนะคะแต่อย่างที่เกดบอกบอสไปนะคะเกดกลัวจะช่วยบอสได้ไม่เต็มที่อะค่ะนี่ถ้าเป็นคุณทัพเขาขอให้คุณช่วยลูกเกดก็คงไม่ปฏิเสธใช่ไหมบอสคะถ้าเขาไม่สนใจบอสไม่ต้องแคร์หรอกค่ะคนที่แคร์บอสอยู่ตรงนี้ไงคะไม่มีทางจ้ะเธอจะสู้อะไรฉันได้คิดว่าแต่งตัวเรียนแบบฉันอะหรือจะกลายมาเป็นฉันได้หรอยี่สนเจิ้นว่าฉันสนเจิ้นหรอใช่ก็น้องยังไงสนเจิ้นเชอรี่เชอรี่ครับบอสนี่คุณมีอะไรอีกไหมเนี่ยผมจะได้คุยกับลูกเกดเขาส่วนตัวที่นัดคุณวัดวันนี้อะค่ะทานข้าวเย็นคอนเฟิร์มแล้วนะคะโอเคงั้นคุณไปก่อนได้นะเดี๋ยวผมขอคุยกับเกดเขานิดนึงค่ะเกดวันนี้นะคุณวัดเนี่ยเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเกษตรที่ใหญ่มากเลยเขากำลังสนใจจะทำงานโฆษณาที่นี่คุณเกดไปด้วยกันกับผมไหมเผื่อมีอะไรเกดก็จะได้แนะนำกับเขาได้วันนี้เกดต้องขอตัวก่อนนะคะพอดีเดี๋ยวเกดขอคุยกับจุ๊กกับคุณท้าวอีกแป๊บนึงอะค่ะยังไงก็เชิญบอสตามสบายนะคะจ้ะอย่างนั้นเกดตามสบายจ้ะค่ะขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติมาในวันนี้นะครับดีใจมากกว่าจะได้เจอเสียก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันครับผมจ้ะให้ผมตรวจดูก่อนนะเรียบร้อยครับเสียครับยังไงผมขอบคุณมากๆนะครับเสียที่ช่วยเหลือนะครับครับผมขอบคุณมากครับยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับคุณเชอรี่เดี๋ยวเชอรี่ขอตัวสักครู่นะคะคุณเชอรี่นี่น่ารักมากเลยนะครับครับผมผมก็อิจฉาคุณจริงๆอ่ะถ้าอยู่ใกล้ๆสาวสวยๆอย่างเงี้ยว่าแต่เขามีแฟนหรือยังครับผมว่ายังไม่มีนะครับเสียครับงั้นผมขอเลยนะครับขออย่างนี้มันบังคับกันไม่ได้นะครับเสียครับถ้ายังไงเสียสอบถามก็ดูเองแล้วกันนะครับครับผมคุณเชอรี่ทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วครับก็ยังไม่ถึงปีดีค่ะกำลังช่วงไฟแรงเลยนะครับเนี่ยว่าแต่ผมจะพูดอะไรตรงๆได้ไหมครับค่ะผมว่าจะจีบคุณนะครับผมล้อเล่นนะครับแต่ถ้าคุณคิดอย่างนั้นกับผมได้จริงๆผมจะดีใจมากเลยนะครับจริงเหรอเกดเฮ้ยคุณทับเดี๋ยวเรื่องสัญญาเกดจะลองกลับไปคิดดูอีกทีเนาะขอบคุณมากนะเกดแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อเกดว่าเกดคงกลับบ้านเลยอ่ะไปกินข้าวกับเราไหมแล้วนัดจูไว้อ่ะจะพาไปกินกับพ่อป้าตามสบายเลยคุณทับเดี๋ยวเกดกลับก่อนดีกว่าอืมเกดมีอะไรเหรอเรามีเรื่องจะคุยด้วยอ่ะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องงานนะอ้าวแล้วเรื่องอะไรอ่ะเรื่องบอสอะเราว่าบอสเขาสนใจเกดมากเลยนะก็บอสเขาอยากให้เกดมาดูแลโปรเจกต์นี้อะเขาก็ต้องสนใจเป็นธรรมดาปะเราว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องงานนะสิถ้าตอนนี้เกดยังไม่มีใครอะลองพิจารณาบอสดูไหมบ้าไม่เดียวขุนทัพบอสเนี่ยนะบอสเขาชอบเกดมากมากเลยนะอย่าพยายามยัดเยียดใครให้เกดตอนนี้เลยขุนทัพเกดยังไม่พร้อมอะเกดปิดตัวเองมานานไปหรือเปล่า
ถ้าทั้งหมดนี้มันเป็นเพราะเราอะเราขอโทษนะมันไม่ใช่เพราะคุณทับหรอกมันเป็นที่เกตเองอะเดี๋ยวเกตกลับก่อนนะเกตที่เราพูดอะเพราะเราหวังดีกับเกตนะเราเห็นเกตมีความสุขอะแล้วบอสก็เป็นคนดีมากๆคนหนึ่งคุณทับเกตไม่ได้มีความสุขเพียงแค่คุณดีมาสนใจเกตหรอกนะแต่ยังไงก็ขอบคุณนะครับไปกันยังอ้าวคุณลูกเกดไปกินข้าวด้วยกันไหมคะเชิญเลยจ้ะเดี๋ยวเกดกำลังจะกลับพอดีเลยไปก่อนนะคุณทับไปก่อนนะจุ๊บ๊ายบายค่ะยังป่ะจ้ะครับก็ยังไงขอบคุณเสียมากนะครับวันนี้ที่อุตส่าห์ช่วยเรานะครับก็หวังว่าทุกอย่างคงจะเรียบร้อยยังไงผมต้องขอขอบพระคุณเสียมากนะครับครับผมขอบคุณมากครับยินดีครับโชคดีครับยินดีด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับเสียครับบอสคะเมื่อกี้คุณวัดเขาจีบเชอรี่อะค่ะเขาขอเบอร์แล้วก็ขอไลน์ด้วยแล้วไงบางทีถ้าเปลี่ยนจากเชอรี่เป็นคุณลูกเกดบอสคงจะสนใจมากกว่านี้เชอรี่นี่คุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยฮะไม่จริงหรอคะเชอรี่พอละ วันนี้ผมเหนื่อยมากแล้วนะเนี่ยผมอยากไปพักแล้วการแอบรักใครสักคนมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแม้ว่าเราอาจจะไม่สมหวังแต่โมเมนต์เหล่านั้นก็ทำให้เรายิ้มได้เสมอและถึงแม้ว่าคนที่เรารักจะไปรักคนอื่นแล้วแต่มันก็น่าแปลกที่เรายังมีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นคนที่เรารักมีความสุขแม้ว่าบางครั้งแสงแห่งความหวังที่มีอยู่น้อยนิดเริ่มลิบหลี่ลงจนเกือบจะดับแต่ทำไมในใจของเรายังไม่ยอมหยุดที่จะหวังทั้งที่รู้ว่าความหวังนั้นแทบไม่มีโอกาสจะได้มาครอบครองเลยดอกลิลลี่ดอกลิลลี่เหรอคะบอสขอบคุณนะคะบอสผมต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้คุณโกรธผมไม่ได้ตั้งใจหายโกรธผมนะเชอรี่เชอรี่ไม่โกรธบอสเลยค่ะขอบคุณมากนะคะบอสเชอรี่เชอรี่ค่ะบอสนี่คุณเหมืออะไรของคุณอยู่นั่นแหละเอาดอกลิลลี่นี้ไปใส่แจกันแล้วก็ไปไว้ห้องผมค่ะเหมือจังเลยไม่รู้อะไรนี่บอสครับอ้าวแค่ผมบอกว่าคุณลูกเกดชอบดอกลิลลี่เนี่ยบอสถึงกับเอามาใส่แจกันในห้องเลยครับเฮ้ยนิดนึงพ่อคุณทับมันสวยดีผมก็อยากให้ห้องผมมันสดชื่นครับพ่อจัดมาเลยด่วนเลยอื้อแล้วเจอกันคุณทับครับผมถ้าการที่เราเป็นคนดีมันทำให้เราไม่ได้ความรักที่ปรารถนาหรือจะต้องใช้ความเลวเท่านั้นถึงจะทำให้ได้ความรักนั้นมาถึงแม้ปลายทางมันจะเจ็บปวดแต่ก็คุ้มที่จะเสี่ยงอ้าวคุณลูกเกดสวัสดีค่ะบอสเชิญนั่งครับเชิญนั่งครับหวังว่าวันนี้ผมจะได้รับข่าวดีจากคุณลูกเกดนะครับเกดต้องขอโทษด้วยนะคะบอสเกดคิดว่าเกดคงช่วยบอสไม่ได้แล้วอ้าวทำไมล่ะครับคุณลูกเกดครับพอดีเกดเพิ่งได้คุยรายละเอียดกับทางบริษัทที่ยุโรปมานะคะก็เลยเพิ่งรู้ว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่ท้าทายมากแล้วก็เป็นงานในฝันของเกดเลยเกดต้องขอโทษด้วยนะคะเกดคิดว่าเวลาคงไม่ได้แน่ๆแต่ถ้าบอสอยากหาคนมาช่วยในทีมจริงๆอ่ะเดี๋ยวเกดช่วยแนะนำคนเก่งๆให้ได้นะคะไม่เป็นไรครับคุณลูกเกดผมเข้าใจดี
บอสคะดอกไม้นี้ให้วางตรงไหนดีคะให้วางตรงไหนก็วางคุณลูกเกดครับคุณลูกเกดจะให้เกียรติไปทานข้าวกับผมสักมื้อหนึ่งเป็นมื้อสุดท้ายในวันนี้ได้ไหมครับคุณลูกเกดคือพรุ่งนี้เกียรติมีบินแต่เช้าอะค่ะไม่เป็นไรครับคุณลูกเกดเอาที่คุณลูกเกดสบายใจก็แล้วกันนะครับขอบคุณนะคะบอสงั้นเดี๋ยวเกียรติขอตัวกลับก่อนเลยนะคะครับโชคดีนะครับคุณลูกเกดครับค่ะเฮ้ยนี่คุณยังอยู่อีกเหรอจะไปทำอะไรก็ไปเถอะไปนะอ้าวเชอรี่เป็นไงนี่มาคนเดียวอ่ะจ๊ะเปล่าค่ะพอดีว่าเชอรี่มานั่งทานข้าวกับเพื่อนนะคะอ๋อแล้วบอสนั่งอยู่คนเดียวเชอรี่นั่งเป็นเพื่อนไหมคะก็ดีว่านั่งอยู่คนเดียวนะเอาเลยเอาเลยมาแล้วคุณลูกเกดไม่มาด้วยเหรอคะผมก็มาอยู่ของผมคนเดียวนี่แหละรู้สึกว่าบอสเนี่ยจะสนใจคุณลูกเกดเป็นพิเศษนะคะเชอรี่คุณลูกเกดอ่ะเขาทั้งสวยทั้งเก่งคือผมมีความรู้สึกว่าเขาคู่ควรกับผมมากเลยนะเชอรี่เชอรี่เข้าใจความรู้สึกนี้ดีค่ะอ้าวอย่างนี้เราก็หูอกเดียวกันสิถ้าอย่างนั้นเรามาดื่มให้กับคนที่ชอบแอบรักดีไหมคะมาเลยเชอรี่มาวันนี้มีความสุขกันเต็มที่แหมผมไม่ชอบคำนี้ของคุณจริงๆเชอรี่คนที่ชอบแอบรักบางครั้งมันก็ทรมานนะที่เราจะต้องนั่งแอบรักชอบใครบางคนมากการใช้วิธีเร็วๆอาจทำให้ได้มาซึ่งความรักที่เราปรารถนาแต่ความรักที่ได้มาแบบปลอมๆคงไม่มีวันกลายเป็นรักจริงไปได้เชอรี่นี่คุณร้องไห้ทำไมอ่ะผมทำอะไรคุณหรือเปล่าเชอรี่เชอรี่ไม่รู้จะทำยังไงโอ้ยเชอรี่หลังบอสไปแล้วค่ะเชอรี่ครับความรักต้องใช้เวลานะมันต้องอดทนมากๆเชอรี่เชอรี่เข้าใจค่ะไปเดี๋ยวผมไปส่งคุณที่บ้านดีกว่านะเชอรี่ขอรอค้างที่นี่ได้ไหมคะเชอรี่รอเล่นค่ะบอยไปต้องไปส่งเชอรี่นะคะเชอรี่กลับบ้านเองได้ค่ะ
เอ้าเชอรี่ทำไมวันนี้คุณมาทำงานสายจังอ่ะนี่คุณไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยก็จะว่าไม่สบายก็ได้ค่ะเชอรี่นอนคิดมาทั้งคืนแล้วคิดว่าทางนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดทางออกที่ดีที่สุดคืออะไรเชอรี่ผมไม่เข้าใจอ่ะเชอรี่ขอลาออกค่ะเชอรี่ขอโทษด้วยนะคะที่ทำอะไรกระทันหันแบบนี้แต่เชอรี่ทนอยู่ไม่ได้หรอกค่ะที่อยู่ในสภาพนี้ขอให้เชอรี่หายไปดีกว่านะคะเชอรี่ทำอะไรอ่ะผมไม่เข้าใจเลยเชอรี่บอสไม่ต้องเข้าใจหรอกค่ะแค่อนุมัติก็พอถ้าเป็นอย่างนั้นนะผมก็ต้องอนุมัติการลาออกของคุณเชอรี่ขอบคุณค่ะบอสถ้าอย่างนั้นเชอรี่ขอตัวลาเลยละกันค่ะบอสครับว่าไงคุณทัพผมขอคุยกับบอสหน่อยนะครับตกลงบอสจะเอายังไงกันแน่ครับเนี่ยเรื่องอะไรคุณทัพผมนึกว่าบอสชอบลูกเกดซะอีกครับเบาสิวะเดี๋ยวคนอื่นเขาก็ได้ยินหมดเฮ้ยไม่ต้องกลัวเขาได้ยินแล้วครับบอสทำไมรูปออกมาขนาดนั้นนะครับรูปอะไรวะคุณทัพรูปนี้ครับบอสตายห่าแล้วรูปนี้มันออกไปได้ยังไงอ่ะผมก็จะถามบอสนี่แหละครับเมื่อคืนบอสไปทำอะไรกับเชอรี่มาครับผมไม่ได้ไปทำอะไรเลยผมอะเมาเสร็จแล้วเชอรี่เขาก็พาผมกลับไปส่งบ้านแต่แล้วเราตื่นมาก็คุยกันตามปกติแล้วก็จากกันไปล่ะแล้วทำไมรูปมันออกมาแบบนี้ครับบอสผมจะไปรู้หรอวะคุณครับแล้ววันนี้เชอรี่มาทำงานไหมครับผมยังไม่เห็นเขาเลยเขาไม่มาแล้วเขาลาออกไปแล้วลาออกเออเขาลาออกไปแล้วแล้วนี่มันมีใครเห็นรูปนี้บ้างเนี่ยโหบอสเอาจริงนะครับบอสเออเขาเห็นกันทั้งออฟฟิศแล้วครับโอ้ยคุณลูกเกดอะลูกเกดผมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าครับบอสแล้วเมื่อคืนบอสได้เจอลูกเกดไหมครับเขาตามบอสไปนะครับตามไปที่ไหนที่ร้านอาหารเมื่อคืนนี้ครับบอสลูกเกดตามผมไปที่ร้านอาหารเมื่อคืนนี้เหรอบอสไม่เจอหรอครับไม่เจอคุณครับบางครั้งผมก็มีความสุขมันก็น่าจะมีความสุขไม่ต้องอกหักไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นอยู่ตรงนี้ทุกครั้งที่นอนเดียวได้แค่หลับตาก่อนนอนครั้งใดยังเห็นเธออยู่ที่ยังไม่ลบเลือนไปจากวันนั้นวันนี้พี่ขุนทัพสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่บอสก็ไม่รู้เรื่องแล้วที่สำคัญอะไรรู้ไหมเชอร์รี่ลาออกไปแล้วฮะลาออกเออเมื่อกี้พี่ก็ร้องแบบนี้แหละอ้าวแล้วเชอร์รี่เขาทำอย่างนั้นทำไมอ่ะเฮ้ยว่าแล้วซอมบอกแล้วใช่ไหมว่าให้ระวังเชอร์รี่ไว้ให้ดีอ่ะก็ใครจะไปคิดว่าเชอร์รี่จะทำแบบนี้อ่ะอะไรมันจะวุ่นวายขนาดนี้เนี่ยความรักสวยงามเสมอนะครับแม้กระทั่งความรักที่ไม่สมหวังหรือการแอบรักในช่วงเวลาที่รู้สึกรักมันช่างมีความสุขดีใจและปรารถนาที่จะได้มาครอบครองแต่ในเมื่อความจริงไม่อนุญาตความฝันจึงเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่เราจะเก็บรักษาความรักนั้นไว้และรอให้ความจริงยอมรับมันในสักวันผลิตภัณฑ์ตราช้างรู้จริงเรื่องชีวิตรู้จริงเรื่องเครื่องคิด